องรายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อันนันท์ศิริการค้าครับครับกิตติชาติปิยวุฒิพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งในวันอังคารเช้านะครับช่วง7 โมงถึง8 โมงแล้วก็ช่วงเย็นอีกรอบหนึ่ง3 โมงถึง4 โมงเย็นครับครับทางทวิชแนลทวิชั่น691ครับใช่แล้วค่ะเราพูดกันแบบว่าเป็นสเต็ปมากน้องก็แป๊บมีเราพูดกันอย่างนี้มาเป็นปีแล้วมาเป็นปีแล้ว1 ปีเต็มแล้วที่กับรายการ Talk of the South ที่เราเจอกันรอกิจกรรมเด็ดๆหนูสัญญาว่าหนูจะคิดมาเพื่อคุณผู้ชมหนูจะพยายามคิดมาเพื่อตอบแทนคุณผู้ชมได้ร่วมกิจกรรมครบรอบ1 ปีของรายการเราลองคอมเมนต์ในแฟนเพจบ้างสิว่าอยากให้เราทำอะไรลองเสนอไอเดียมาลองเสนอไอเดียมาดีไหมว่าแบบหนึ่งปีแล้วอยากพบกับพวกเราไหมอยากเป็นมีตติ้งหรือยังไงลองเล่ากันมาหรือคุณอยากรู้อะไรอยากให้รายการเรามีอะไรเพิ่มเติมลองทักมาในแฟนเพจแล้วก็ลองบอกกันมารับรองว่าหนูรับฟังอาจารย์พี่น้องอะไรเงี้ยจะได้อ่านทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆความเห็นของคุณแน่นอนอันนี้เราไปเริ่มต้นด้วยกิจกรรมดีๆของคนในวงการวันนี้กันก่อนดีกว่าไหมว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไปทำอะไรกันบ้างไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์สัปดาห์นี้พาไปชมบรรยากาศการแข่งขัน USQL รุ่นพิเศษของบริษัท Hi-Fi International ในงาน USACภาคใต้สนามแรกของปี2016ที่ตลาดฟุกเทียนหาดใหญ่งานนี้ได้รวมเอาทีมแข่งระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาประลองฝีมือกันอย่างไม่มีใครยอมใครซึ่งทำให้งานนี้สนุกตื่นเต้นและมันสุดๆกับกติกาที่ง่ายสุดๆเช่นกันแค่ใช้สินค้าในเครือของบริษัทไฮไฟอินเตอร์แล้วเปิดเพลงให้ดังและเพราะที่สุดโดยแชมป์ในรุ่นนี้ได้แก่รถของลูกค้าร้านตีไรเดอร์สาวสมุทรสาครถือเป็นการคุ้มค่ากับการขับรถมาแข่งไกลขนาดนี้งานนี้ถือเป็นอีกงานที่สร้างสีสันให้กับวงการได้อย่างมากพอนอกจากรถที่มาแข่งเยอะแล้วผู้ชมก็ยังเยอะมากอีกด้วยบอกแล้วคนในวงการเครื่องเสียงของเราก็ยังคงคึกคักอึกทึกคึกโครมกันอยู่ถึงจะเงียบยังไงก็ยังสร้างกระแสถูกต้องใช่สร้างอีเวนต์ขึ้นมาเพื่อให้มันมีการกระแสความเคลื่อนไหวในวงการใช่แล้วบอกแล้วเราไม่เคยหยุดนิ่งกับกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะครับหลังจากกิจกรรมเดี๋ยวเรามาชมกันต่อที่ออฟไลน์รีพอร์ตดีกว่าครับไปชมเลยค่ะครับสำหรับ Alpine CDE150E ในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันการปรับแต่งเสียงที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งมีทั้งหมด7 ฟังก์ชันนะฮะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันบ้างครับวันนี้อาจารย์จะมาเริ่มต้นจากเอา3 ฟังก์ชันแรกก่อนอ๋อครับเอาจริงๆเรามี7มี7นะครับแหละอาจารย์บอกรุ่นเล็กไงคะไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรมากเราก็พูดกันมาหลายเลยอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นรุ่นเล็กของ Alpine อะไรเงี้ยคือโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่า head unit ในรุ่นเล็กๆเนี่ยฟังก์ชันจะไม่เยอะแต่ว่าพอในรหัสใหม่ของ Alpine CDE150E ตัวเนี้ยเรากลับพบว่าเขาได้บรรจุลูกเล่นเอาไว้หลายๆอย่างซึ่งเราคาดไม่ถึงซึ่งเราจะต้องถึงต้องมานั่งรีวิวนี่ไงไม่งั้นเดี๋ยวผู้ใช้จะก็เวลาเจอแต่ละฟังก์ชันอาจจะนึกว่าเอ้ยนี่มันคืออะไรมันคืออะไรหรือบางทีอาจจะคาดคะเนใช่ไปหน่อยว่ารุ่นเล็กอาจจะมีน้อยแล้วนะวันนี้เราจะมาอธิบายว่าแต่ละฟังก์ชันที่เอาพายให้มาเนี่ยมันใช้งานยังไงมันมีประโยชน์ยังไงครับนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยมาเริ่มจากฟังก์ชันแรกจะเป็นเรื่องของอีโคไลเซอร์สำเร็จรูปนะครับคำว่าสำเร็จรูปก็คือมันเป็นอีโคไลเซอร์ที่ถูกปรับแต่งมาใช้กับเฉพาะทางกับอย่างเช่นเป็นรูปแบบการฟังเพลงในแต่ละแบบแต่ละแบบนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมีทั้งหมด10 รูปแบบใช่ไหมมี10 รูปแบบครับอ๋อมี10อ่ะฮะแต่วันนี้สำหรับฟังก์ชันตัวนี้ไม่ใช่มาถึงฟังก์ชันตัว EQ เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด10 รูปแบบเป็น EQ สำเร็จรูปนะครับเริ่มต้นจากแบบแรกก็คือ EQ flat EQ flat ก็คือเราไม่ทำการปรับแต่งจะพบว่ากราฟที่ออกมาก็คือ flat ครับเราบันทึกมันยังไงก็ออกไปอย่างนั้นนะครับคราวนี้มาแบบที่2เขาเรียกว่าแบบ pop นะป๊อปก็คือดนตรีป๊อปซองนะครับป๊อปซองก็คือสังเกตว่ามันจะมีการยกในช่วงเสียงมิดเบสกับช่วงปลายแหลมหน่อยนึงคือเน้นเสียงร้องใช่ไหมฮะก็คือเสียงป๊อปซองเนี่ยเบสไม่ได้หนักมากนะครับก็คือเน้นย่านมิดเบสกับย่านเสียงคนร้องก็ไม่ได้ไปจัดจ้านถ้าคุณฟังแผ่นที่เป็นดนตรีป๊อปเพลงป๊อปก็ได้เลยใช่ใช่สำเร็จรูปได้คุณเลยครับอันนี้ยกตัวอย่างอันที่3ก็คือดนตรีร็อกนะครับพอเป็นดนตรีร็อกเนี่ยก็จะยกเบสให้สูงขึ้นปลายแหลมก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะนั้น
นี่ยกตัวอย่างมาตัวที่3ก็คือล็อกนะครับอันที่4ก็คือนิวส์อ่ะละอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเขาว่านิวส์นี่หมายถึงว่ากรณีเราฟังพวกการพูดหรือการฟังข่าวคือในการพูดฟังข่าวคือไม่ได้ฟังดนตรีไงฟังเสียงพูดสังเกตถ้าดูจากกราฟจะพบว่าเห็นไหมปลายแหลมดรอปลงแต่ในย่านเสียงการตั้งแต่200ไปถึง 10,000 เคที่แถวประมาณมันจะขึ้นช่วงนี้คือเสียงคนร้องอยู่ในช่วงประมาณ500 1 K 2 K มาถึง 5K ถ้า 5K ก็เสียงผู้หญิงถ้าประมาณ 1K ลงมาถึง500ก็เป็นเสียงผู้ชายเราใช้กับแบบ FM อะไรอย่างงี้ได้เลยเหรอคะคือถ้ากรณีคนที่ชอบฟังข่าวชัดๆเน้นเสียงคนพูดข่าวชัดๆแล้วก็บิดมาที่ฟังก์ชันนิวส์ฟังข่าวก็ต้องเสียงดีจ้านะครับนี่คือตัวอย่างฟังก์ชันที่4แล้วก็ยังมีดนตรีแจ๊สนะครับอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ครับและอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ก็ EDM อะไรอย่างงี้ป่ะใช่เป็นดนตรีที่มันคิดมาด้วยดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ครับคือไม่ใช่ดนตรีคลาสสิกคือดนตรีแต่ละชิ้นเป็นไฟฟ้าทั้งหมดผู้ดนตรีที่เสียบปลั๊กนะครับครับแล้วก็ฮิปฮอปฮิปฮอปเรารู้จักอยู่แล้ว easy listening ก็พวกเพลงฟังสบายๆครับกีตาร์โฟกซองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกคันทรีแล้วก็พวกแนวลูกทุ่งแล้วก็หรือเพลงคลาสสิคอลถ้าเพลงคลาสสิกพวกดีดสีตีเป่าไม่มีไฟฟ้าแล้วก็เป็นฟังก์ชันตัวสุดท้ายก็คลาสสิคอลอันนี้นี่คือเขาเรียกอะไรนะครอบคลุมคือเพลงทุกแบบEQ สำเร็จรูปมาแต่ละแนวเพลงอยู่แล้วคือใครชอบแบบไหนแล้วก็เลือกไปตรงนั้นใช่เลือกปรับได้เลยนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันของ EQ สำเร็จรูปตัวที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับฟังเพลงแบบไหนก็ปรับไปแบบนั้นนั่นคือข้อสรุปคือในรถหนูเนี่ยก็จะมีแค่3ตัวมีป๊อปมีแจ๊สแล้วก็มีล็อกหนูไม่รู้หรอกว่าเขาไว้ปรับอย่างนี้หนูก็หุนผมไม่ได้รู้เลยว่าไม่รู้เลยว่าอันนี้คือเป็นแนวเพลงหรืออะไรก็รู้สึกก็เห็นครับก็หนูก็หมุนกำข้ามไปงั้นวันนี้ยูสเซอร์ที่ดูเนี่ยก็จะได้รู้เผื่อบางคนไม่รู้หนูว่าต้องทุกคนต้องคิดเหมือนหนูครับมาถึงฟังก์ชันที่2 Bass Engine นะครับอันนี้จะเป็น Bass Engine SQ ใช่มั้ยฮะ Bass Engine SQ นะครับถ้าดูที่บนกล่องนะครับตรงนี้ค่ะจะเห็นโลโก้ Bass Engine SQ ตรงนี้ก็มีใหญ่กว่าตรงนี้ใหญ่กว่าต้องอธิบายก่อนว่าBass Engine SQ คืออะไรนะครับ Bass Engine SQ ของ Alpine เป็นวงจรปรับแต่งเสียงสำเร็จรูปตัวหนึ่งซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยใช้ในการปรับแต่งเพื่อเน้นคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับในการปรับแต่งของ Bass Engine SQ จะถูกอาจารย์จะบูตรงนี้ให้เห็นนิดนึงหนูว่าเขาเน้นมากเลยนะเพราะขนาดในรูปที่กล่องอ่ะก็ยังขึ้นว่าเบสนะครับ SQ ใช่แล้วมาเป็นตัวแรกเลยนะแสดงว่าเป็นตัวที่เขาเน้นอาจารย์จะให้มาดูบนจอนิดนึงนะครับเบสที่ SQ อาจารย์ปรับไว้ที่ระดับมันมีถึงระดับ6ปรับได้1 2 3 4 5 6ในระดับ3นะครับเป็นระดับที่ทางอัลไพน์แนะนำสำหรับผู้ใช้ว่าในกรณีจะเปิดฟังก์ชันนี้ถ้าหากว่าเอาไปต่อกับ power amp ภายนอกอย่างเช่นเอาฟอนต์ต่อผ่านแอมป์ตัวหนึ่งแล้วไปขับลำโพงแยกชิ้นหรือจะเป็นขับลำโพง full length ก็แล้วแต่นะครับค่ะเขาแนะนำว่าระดับ3คือระดับที่จะให้เสียงที่เป็นกลางๆเอาไว้เป็นตัวปรับตั้งก่อนเผื่ออาจจะจบที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่มีข้อระดับเพราะนั้นเพราะคือการปรับเบสเอนจินเนี่ยเป็นการยกระดับสัญญาณให้แรงขึ้นจะมีการยกที่เห็นจะเห็นสังเกตว่าความถี่ตั้ง20เฮิรตซ์ไปถึง100กว่าเฮิรตซ์ถูกยกมาทั้งย่านแสดงว่าเบสมันจะแน่นขึ้นจะได้ยินเนื้อเบสที่ชัดเจนขึ้นเสียงกลางยกไม่เยอะนะครับแล้วก็มายกที่ปลายแหลมพอต่อผ่านแอมทางในคู่มือระบุว่าเราให้ทำการเซตเกณฑ์ที่แอมให้ต่ำสุดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดที่ระดับ3ถ้าในแอมมีวงจรไฮพาสหรือฟูลเลนให้ปล่อยเป็นฟูลเลนอย่าเปิดวงจรฟิลเตอร์เพราะสังเกตว่าทำไมถึงแนะนำว่าให้ปิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดเนื่องจากว่ามันจะทำการยกความถี่ต่ำถ้าเราคาดเป็นไฮพาสเบสจะไม่มาเพราะนั้นถ้าเป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หนึ่งจะฟังเพราะเบสต้องได้ยินชัดเจนแอมจะต้องปล่อยฟูลครับหนูเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็การปรับเลเวลนะครับเราจะพบว่าไอตัวในลองปรับดูที่6นี่ฮะแม็กซิมัมนะถ้าเราปรับแม็กซิมัมจะพบว่าเบสจะยกสูงมากกลางจะขึ้นมาหน่อยนึงแต่ปลายแหลม
ก็จะยกสูงตามแต่ว่าสูงสุดจะยกไม่มากขณะที่เลเวลที่ต่ำลงนะครับครับที่ระดับ3เนี่ยกราฟจะไม่เหมือนกันใช่ระดับ3จะเป็นกราฟที่ปลายแหลมค่อนข้างแฟลตยกแค่เบียดขึ้นมาแต่แหลมโดนยกแต่ยกทั้งย่านสม่ำเสมอแต่ระดับ6ปลายแหลมสุดจะไม่โดนยกจะยกประมาณสัก 15-16K ซึ่งการจะยกระดับไหนจานเชื่อว่าต้องฟังต้องลองฟังต้องฟังครับแต่ระดับ3เป็นระดับที่กราฟที่ดูแล้วสวยงามเป็นระดับที่ทางอภัยแนะนำมาแนะนำมาก็ลองไปฟังดูแต่อย่าลืมต่อผ่านแอมลดเกณฑ์แอมให้ต่ำเอาไว้ปล่อยแอมฟูนะครับครับแล้วค่อยเล่งแล้วเล่งเกณฑ์ที่ฟอนขึ้นมาถ้าหากว่ายังดังไม่พอค่อยๆเพิ่มเกณฑ์แอมแต่คิดว่าคงไม่ต้องเพิ่มเกณฑ์แอมสูงเนื่องจากว่าเบสเอนจินจะยกระดับเสียงมาค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะนั้นเกณฑ์แอมจะปล่อยไม่มากอันนี้เป็นตัวที่เอาพายแนะนำว่าอยากจะให้ผู้ใช้ต้องเอาไปใช้เพราะว่าหนูเห็นเนี่ยขนาดหน้ากล่องเขาก็ยังขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยนะแสดงว่านี่ต้องแบบเด็ดจริงเขาเน้น SQ เพราะว่า SQ เหมาะที่จะสาวคุณตีใช่นะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชัน EQ ตัวที่2นะครับมาดูกันตัวที่3วันนี้มาดูตัวที่3มาเข้าสู่ฟังก์ชันที่3ของ Alpine นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า Launet นะครับLaunet ของ Alpine ถ้าดูจากกราฟจะพบว่าจะทำการยกทั้งความถี่ต่ำและความถี่ย่านเสียงกลางนะครับแต่ปลายแหลมจะไม่ยกจากประสบการณ์ที่เคยเล่น Alpine มาถ้าเป็นเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับ Launet ของ Alpine จะยกแค่ความถี่ต่ำอยู่ประมาณ80เฮิรตซ์ถึง100เฮิรตซ์แล้วช่วงนี้ปล่อยแฟลตครับแต่ว่าพอมาถึงเอาภายในปัจจุบันฟังก์ชันเราเนี่ยจะถูกปรับแต่งตั้งแต่ความถี่ต่ำสุด20มาถึงประมาณเกือบ80เฮิรตซ์แล้วก็คือเน้นความนุ่มลึกคือถ้าตะกร้าแบบนี้บอกเลยว่าความนุ่มลึกมาแน่นอนนะครับแล้วก็ยกเสียงกลางตรงนี้ให้โปร่งขึ้นแต่ไม่ดึงปลายแหลมเพราะนั้นในเราเนี่ยลักษณะนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเบสฟังเบสนุ่มลึกแล้วก็เสียงกลางชัดเจนขึ้นปลายแหลมปล่อยแฟลตครับเพราะนั้นทุกฟังก์ชันที่ในการปรับแต่งผมเชื่อว่าเวลาผู้ใช้เอาไปใช้จริงเวลาทำการปรับแต่งฟังออกว่าแบบไหนที่ถูกกับความต้องการของตัวเองซึ่งจริงๆฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยก็สำหรับพวกนักแข่งนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ใช่ไหมในแง่นักแข่งอาจจะอาจจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าในการแข่งเน้น SQ จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ปรับพวกลำโพงที่ใช้บางทีแฟลตมากแล้วจะต้องอย่าลืมว่าในสนามแข่งกรรมการฟังแฟลตอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับยูเซอร์มากกว่าเหมาะกับยูเซอร์ที่ชอบแนวการฟังแบบที่ถูกกำหนดมาว่าฉันชอบฟังป๊อปแบบนี้ล็อกแบบนี้ก็จะกลมกล่อมใช่บางทีการที่ฟังแฟดมากๆแบบที่นักแข่งฟังก็อาจจะไม่ถูกไม่ถูกจริตคุณก็อาจจะแบบว่าจืดเกินไปสำหรับชีวิตคุณถ้าคุณอยากได้สีสันนิดนึงเขาก็จัดมาให้เป็นแบบว่าแพทเทิร์นคือไอ้ EQ พวกนี้ก็เหมือนกับสีสันที่เอาไว้แต่งเติมก็แบบมาสคาร่าแบบลิปสติกอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าสดคุณผู้ชมก็อาจจะกลัวนิดนึงซึ่งอย่างที่บอกเอาพายก็คือเอาพายถูกต้องครับคือจริงๆอ่ะพอพูดถึงรุ่นเล็กหนูเข้าใจว่าไม่มีอะไรให้เราคุยเยอะหรือว่าอาจจะฟังก์ชันน้อยหรือก็ทุกอย่างอาจจะดูดรอปลงไปแต่ตั้งแต่ที่เราคุยกันมาคือหนูไม่เห็นมีอะไรดรอปลงไปแค่ไม่มีหน้าจอถูกต้องโอ้โหครบหรือยังคะสำหรับสัปดาห์นี้นี่ก็เป็น3ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูฟังก์ชันอีก4ตัวนะครับครับแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูที่แฟนเพจ Alpine Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันใหม่ว่าอีก4ฟังก์ชันที่เหลือจาก CDE 150E จะเจ๋งขนาดไหนคะก็คือเอาพายวันยันค่ำจะรุ่นไหนก็ยังเสียงดียังคงเอกลักษณ์ของความเป็นเอาพายอยู่ใช่ครับแม้แต่รุ่นเล็กๆก็ยังมีฟังก์ชันให้เล่นโอ้โหหลากหลายเลยใช่หนูเคยฟังรุ่นนี้ X008 ตัวเนี้ยในรถที่ติดตั้งจริงนอกเขาไม่ได้ใหญ่แต่หน้าจอนะจ๊ะคุณภาพเขาใหญ่ด้วยติดแบบว่าฟังเสียงแบบแผ่นเนี่ยต่างกันเลยนะรถคันที่ติดกับคันที่ไม่ติดเนี่ยไม่เชื่อคุณลองไปร้านเครื่องเสียงร้านไหนก็ได้
แล้วลองไปขอเขาฟังดูคุณจะรู้ว่าต่างตัวอย่างให้ฟังนะใช่ไปช่วงนี้ดีกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกันแต่เป็นตัวอย่างที่คุณสามารถเสียตังค์ได้ไปชมกันกับโปรโมชั่นจ้าโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับ Head Unit DVD พร้อมระบบ HDMI Mirror Link ที่ดีที่สุดทั้งภาพและเสียง Bostwick BOS V60NB หน้าจอที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ทันสมัยด้วยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iPhone ในราคาเพียง 12,900 บาทแถมฟรีสาย HDTV Adapter และสาย HDMI KSU 60พร้อมรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มสนใจติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย Bostwick หรือบริษัท Hi-Fi International จำกัดวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนี่ทุบกระปุกนี่หมดแล้วนะทุบกระปุกกระปุกนี่มีกี่ตัวนี่ทุบหมดแล้วนะทุบมาซื้อเนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าใครถึงขั้นทุบกระปุกอย่างพี่น้องเนี่ยต้องรอดูรายการเราเพราะเราก็จะมีโปรโมชั่นที่คุณทุบกระปุกจ่ายได้มาให้กันทุกสัปดาห์แต่ช่วงหน้าค่ะความรู้ดีๆจากอาจารย์นันท์แล้วก็ซาวด์เซตอัพสวยๆจากพี่น้องรออยู่สักครู่เดียวค่ะ